เกิดอุบัติเหตุยางรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ทหารระเบิดนะครับบนถนนทางหลวงสาย42ปัตตานีถึงนราธิวาสเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ3นายครับพลตำรวจตรีชลธรสังทองพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เจ้าหน้าที่ทหารร้อยทหารพรานที่4404ประสบอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงสาย42ปัตตานีถึงนราธิวาสจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์หุ้มเกราะสภาพรถยนต์พังเสียหายจากการพลิกคว่ำทราบชื่อคือร้อยโทศักดิ์สินชุมทองผู้บัญชาการร้อยทหารพรานที่4404และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นายคืออาสาสมัครทหารพรานมนานูซีงออาสาสมัครทหารพรานชำนาญทองรอดและอาสาสมัครทหารพรานทินภัทรศรีลาบเกลือเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่กำลังพลทหารทั้ง4นายได้เดินทางที่หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยโดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะเป็นพาหนะระหว่างทางเกิดยางรถระเบิดจนทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำดังกล่าวครับ